สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์รูปปิงอีก3วันข้างหน้าข้าจะให้ตระกูลถังมอบหญิงทั้งสองให้หลีหงในเมืองเสียงศักดิ์สิทธิ์ข้าต้องรบกวนให้เจ้าส่งพวกนางให้ข้าแทนจริงๆแล้วเจ้าไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นก็ได้ให้นางทั้งสองเป็นสาวใช้ของเจ้าไปก่อนข้ายังมีเรื่องสำคัญต้องทำข้าจะปล่อยเรื่องนี้ไว้ในมือเจ้าแล้วกันเมื่อพวกเขาถูกย้ายร่างออกมาแล้วเจียงอี้ก็เห็นว่าไม่มีผู้ใดอยู่ในศาลาเขาจึงรีบส่งข้อความเสียงไปยังหยินรั่วปิงเขาไม่มีสิ่งใดแอบแฝงในตัวผู้หญิงทั้งสองนั้นมันเป็นเพียงการพบพานและได้รู้จักพวกนางก่อนหน้านี้เท่านั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือตราบใดที่พวกนางปลอดภัยเจียงอี้ก็ไม่สนใจสิ่งอื่นใดแล้วเดิมทีเขาต้องการขอให้จักรพรรดิยินส่งนางทั้งสองไปยังเผ่าเทพประธานอย่างไรก็ตามการให้พวกนางติดตามหญิงรั่วปิงก็ไม่ใช่ความคิดที่แย่เช่นกันเจียงอี้เชื่อว่าหยินรั่วปิงจะปฏิบัติต่อพวกนางเป็นอย่างดีก็ได้หยินรั่วปิงส่งข้อความเสียงกลับมาเมื่อพวกเขาถูกย้ายออกมาแล้วนางก็ไม่ได้มองเจียงอี้อีกเลยนางฟื้นคืนความสงบและทำตัวราวกับว่าเจียงอี้เป็นชายแปลกหน้าแม่นางหยินเชิญเจียงอี้เองก็รีบสงบลงและเชิญหยินรั่วปิงออกไปก่อนจากนั้นนางก็พยักหน้าและเดินออกไปสวัสดีท่านทั้งสองนายน้อยเฉินกำลังรออยู่ด้านนอกเขามองทั้งสองคนและถามด้วยความสงสัยว่าพวกท่านทั้งสองได้พบสิ่งใดในนั้นบ้างหรือเปล่าใบหน้าของหยินรั่วปิงเผยถึงความผิดหวังขณะที่นางสายหัวส่วนเจียงอี้ก็หยุดชั่วขณะแล้วตอบกลับไปว่าอันที่จริงข้าเข้าใจอยู่เล็กน้อยใช่แล้วนายน้อยเฉินข้าได้คิดมาแล้วและข้าอยากจะให้จักรพรรดิยินเป็นอาจารย์ของข้าคงต้องขอคำชี้แนะแล้วตอนนี้เรื่องของถังเสวียและถังเย็นคลี่คลายลงแล้วเจียงอีจึงผ่อนคลายและมันก็ไม่มีปัญหาใดในการให้จักรพรรดิยินเป็นอาจารย์ของเขาด้วยท้ายที่สุดแล้วเขาสามารถออกไปจากที่นี่ได้ทุกเมื่อที่ต้องการจักรพรรดิยินจะไว้หน้าจักรพรรดิแห่งเงาและไม่ทำให้เจียงอี้ลำบากใจแม้ว่าเขาจะไม่สามารถช่วยเจียงอี้ได้นายน้อยเฉินจ้องมองและเผยรอยยิ้มที่ยินดีออกมาเขาป้องกำปั้นและพูดว่ายอดเยี่ยมเฉินคารวะอาจารย์อาท่านมานี่ทีพาอาจารย์อาไปพบเสด็จปู่ทีอาจารย์อาเจียงอี้กัดมุกด้วยความเขินอายเล็กน้อยเขารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเพราะเขาอายุไม่ถึง25ขณะที่เฉินผู้นี้อายุ28แล้วแต่เฉินกลับเรียกเขาว่าอาจารย์อานายน้อยอีเฉินด้านนี้ผู้อาวุโสจากตระกูลเฉินปรากฏตัวและกล่าวอย่างเคารพเจียงอี้และหยินรั่วปิงพยักหน้าให้กันและเขาก็เดินตามผู้อาวุโสไปที่สวนด้านหลังหยินรั่วปิงหันไปมองเจียงอี้และเดินไปยังลานด้านนอกของเมืองเงียบๆงานเลี้ยงยังคงดำเนินต่อไปมันครื้นเครงมากและบรรยากาศก็น่าทึ่งนักการกลับมาของนายน้อยเฉินและหยินรั่วปิงได้เพิ่มความครื้นเครงมากขึ้นไปอีกนอกจากนี้เมื่อฝูงชนรู้ว่าเจียงอี้ตกลงให้จักรพรรดิยินเป็นอาจารย์ของเขาและกำลังมุ่งหน้าไปพบจักรพรรดิยินตอนนี้หลายคนก็เผยความอิจฉาออกมาผู้คนนับไม่ถ้วนและถังหมิงเองก็ยกแก้วขึ้นมาเพื่อแสดงความยินดีกับเจียงอี้จากมุมของพวกเขาแล้วสิทธิ์ของตระกูลถังที่ทำให้จักรพรรดิยินรับเป็นสิทธิ์ไปมันจะเป็นประโยชน์ต่อตระกูลถังเช่นกันด้วยการมีเจียงอี้เชื่อมสัมพันธ์อยู่การเป็นพันธมิตรระหว่างสองตระกูลก็เหลือเพียงเวลาเท่านั้นนายน้อยอีโปรดเข้าไปได้เลยขอรับเราไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเว้นแต่ถูกเรียกเข้าไปเท่านั้นด้านนอกลานตำหนักผู้อาวุโสตระกูลเฉินหยุดลงเขาเปิดอาคมยับยั้งและชี้ทางให้เจียงอี้เข้าไปเจียงอี้ก็ไม่ได้มีพิธีรีตรองอะไรและเดินเข้าไปทันที เขาสัมผัสได้ถึงแสงสีขาววาบทันทีขณะที่ทิวทัศน์เบื้องหน้าเปลี่ยนไปในนั้นยังมีหุบเขาเล็กๆอยู่ในนั้นด้วยทิวทัศน์ของมันไม่ได้ด้อยไปกว่าเขตแดนลึกลับน้ำพุศักดิ์สิทธิ์เลยมีแอ่งน้ำอยู่ภายในนั้นข้างๆเป็นกระท่อมไม้เล็กๆมีผู้อาวุโสคนหนึ่งนั่งหลับตาขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นอกกระท่อมนั้นผู้อาวุโสกำลังลูบกู่ฉินอยู่กู่ฉินนั้นมีสีน้ำตาลและยาวประมาณ1 เมตรมันมีลวดลายลึกลับอยู่บนนั้นและส่งกลิ่นไอที่แปลกประหลาดออกมานี่น่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์โบราณอีกชิ้นหนึ่งในหุบเขานี้มีคนเพียงคนเดียวเขาน่าจะเป็นจักรพรรดิยินเพียงอี้ก้าวไปข้างหน้าไม่กี่ก้าวและคำนับอย่างสุภาพอีสานคารวะจักรพรรดิยินผู้อาวุโสนั้นไรซึ่งอารมณ์ผมเคราและคิ้วของเขาเป็นสีขาวราวหิมะอย่างไรก็ตามเขาไม่มีรอยย่นบนใบหน้ามากนักแก้มของเขาแดงระเรื่อมือทั้งสองข้างของเขาวางอยู่บนกู่ฉินและเขาใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าเจียงอี้เจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดข้าไม่พบหน้าเจ้าก่อนหน้านี้เจียงอี้คิดเรื่องนั้นขณะที่ป้องมืออีกครั้งและพูดว่าข้าไม่ทราบเลยเจ้ารีบร้อนเกินไปจักรพรรดิยินเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแต่เขายังไม่ลืมตาเขาถอนหายใจเบาๆและพูดว่าวันนี้มียอดฝีมือมาที่นี่มากมายสัมผัสศักดิ์สิทธิ์นับไม่ถ้วนเพ่งเล็งมาที่ด้านนอกลานข้าในฐานะสมาชิกตระกูลถังหากข้าพบเจ้าแล้วคนภายนอกจะคิดเช่นไรเจียงอี้รู้สึกอึกอักเล็กน้อยขณะที่เขาเกาหัวและพูดว่าถ้าเป็นคนใจร้อนเกินไปจริงๆจักรพรรดิยินดีกู่ฉินเพียงตัวเดียวและเสียงที่ผ่อนคลายก็ดังขึ้นในอากาศจักรพรรดิยินเงยหน้ามองไปทางทิศตะวันตกเขาถอนหายใจและพูดว่าในปีนั้นถ้าเป็นหนี้ผู้หนึ่งในทะเลลึกไร้สิ้นสุดข้ารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วข้าจะต้องชดใช้หนี้นั้นคืนพูดมาสิเจ้าต้องการให้ช่วยสิ่งใดตราบใดที่มันไม่ส่งผลต่อตระกูลเฉินข้าก็มอบให้ได้แม้แต่ชีวิตข้าเจียงอี้ไม่ได้คาดว่าจักรพรรดิยินจะตรงไปตรงมาและจริงจังเรื่องนี้เขารีบป้องมือและบอกว่าจักรพรรดิยินจริงจังเกินไปแล้วเดิมทีข้าเพียงต้องการความช่วยเหลือจากท่านในเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วข้าจะกล้ารบกวนท่านเพื่อช่วยเรื่องส่วนตัวของข้าได้อย่างไรจู่ๆจักรพรรดิยินก็โกรธขึ้นมามือทั้งสองของเขากดลงบนกู่ฉินอย่างหนักกลิ่นไอที่น่าสะพรึงแผ่ออกมาจากร่างขณะที่เขาถามเจียงอี้อย่างโกรธเคืองว่ามีอะไรเจ้าประเมินข้าต่ำไปหรือแม้ว่าข้าจะไม่ได้อยู่ในระดับสูงสุดแต่ข้าก็ไม่หวั่นแม้ว่าคู่ต่อสู้ข้าจะเป็นจักรพรรดิอุดรหากเจ้าต้องการให้ข้าสู้แม้ว่าข้าต้องสละชีวิตข้าก็จะช่วยทำลายจักรพรรดิอุดรและเมืองจักรพรรดิอุดรให้ด้วยเจียงอี้ตกตะลึงไม่ใช่เพราะกลิ่นไอที่แข็งแกร่งของจักรพรรดิยินหากแต่เป็นเพราะคำพูดของเขาเจียงอี้รีบป้องมือของเขาผู้อาวุโสอย่าเข้าใจผิดข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นถ้าไม่สงสัยในความแข็งแกร่งของท่านเลยแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของข้าเองจักรพรรดิอุดรตระกูลหมู่ทำให้พ่อของข้าต้องตกตายไปข้าจึงจะขอยุติความบาดหมางนี้ด้วยตัวข้าเองความโกรธของจักรพรรดิยินลดลงเล็กน้อยหลังจากที่ได้ยินเรื่องราวนี้กลิ่นอายของเขาก็เริ่มสลายไปหน้าแปลกที่เขายังคงหลับตาอยู่แม้ว่าตอนนี้เขาจะโกรธมากแต่ตาก็ยังปิดอยู่จักรพรรดิยินคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าเจียงอี้ข้าเป็นพวกตรงไปตรงมาตลอดชีวิตของข้าจะไม่มีวันกลับคำก่อนหน้านี้จักรพรรดิแห่งเงาส่งข้อความมาว่านี่บุญคุณที่ข้าค้างอยู่สามารถชดใช้คืนได้ด้วยการตอบแทนเจ้าข้าเข้าใจแล้วเจียงอี้ยักหน้าขณะที่เขาแอบเลื่อมใสในธรรมชาติของจักรพรรดิยิน คำสัญญาของชายคนหนึ่งมีน้ำหนักมากกว่าทองคำพันแท่งจักรพรรดิยินดีที่จะสละชีวิตของตนเพื่อชดใช้หนี้ในคราวนั้นแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ไม่ต้องการลากตระกูลเฉินเข้ามายุ่งมันไม่สำคัญว่าคนผู้นั้นจะเป็นใครแต่เขาคือบุคคลที่สละชีวิตเพื่อชดใช้บุญคุณได้เอาอย่างนี้หมายจักรพรรดิยินคิดเรื่องนี้และพูดว่าในเมื่อจักรพรรดิแห่งงามอกนี้บุญคุณนี้ให้แก่เจ้าแล้วข้าจะช่วยให้เจ้าทำสองสิ่งสำเร็จแต่เงื่อนไขยังคงเป็นเช่นเดิมทั้งสองสิ่งนี้จะไม่ทำให้ตระกูลเฉินมาเกี่ยวข้องส่วนอย่างอื่นสามารถต่อรองได้หากเจ้ายังคิดไม่ออกเจ้าก็กลับมาพบข้าได้ทุกเมื่อขอบคุณผู้อาวุโสมากขอรับเพียงอี้ไม่ลังเลอีกต่อไปบุคคลที่มีอันดับต่ำกว่าเพียง9จักรพรรดิได้เสนอว่าจะช่วยเขาสองสิ่งหากเขาปฏิเสธมันเขาคงเป็นคนโง่เง่าแล้วเอาละเจ้าไปได้แล้วจักรพรรดิยินโบกมือและพูดว่ามันไม่จำเป็นว่าเจ้าจะต้องมาเป็นศิษย์ข้าอีกต่อไปข้าเพียงต้องการข้ออ้างในการทำให้เจ้าเป็นสาวกของข้าเพื่อใช้บังหน้าให้เราได้มาพบกันทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าอยู่ขั้นที่2แล้วส่วนจะไปถึงขั้นที่3หรือไม่มีใครช่วยเจ้าได้เจ้าจะต้องคิดมันให้ออกเองเดิมทีเจ้ามีพรสวรรค์ติดตัวอยู่แล้วหากศึกษาอย่างขันแข็งต่อไปเจ้าอาจจะทำได้เหนือกว่าข้าและไปถึงขั้นที่4ได้เมื่อถึงจุดนั้นแม้แต่จักรพรรดิอุดรก็ไม่สามารถฆ่าเจ้าได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ